ลำไยหายทองคำเคลื่อนไหวเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่หลายคนชื่นชอบมากเลยสำหรับนักร้องนักแสดงสาวมากความสามารถอย่างลำไยหายทองคำหรือสุพรรณสาเวชกามาแล้วมีผลงานปังๆออกมาให้ติดตามกันตลอดไม่ว่าจะเป็นผลงานเพลงใหม่ผลงานการแสดงละครรวมไปถึงผลงานการเป็นพิธีกรก็ตามซึ่งนอกจากเรื่องงานจะปังแล้วเรื่องหัวใจก็ปังไม่แพ้กันแล้วมีโมเมนต์ความหวานกับแฟนหนุ่มอย่างปุ้ยแอลกอฮอล์ออกมาให้ได้ติดตามกันตลอดแต่ล่าสุดก็ทำเอาลำไยเดือดเบาๆหลังมีคนเข้ามาคอมเมนต์วิจารณ์เรื่องการวางตัวเอาเป็นว่าจะว่ายังไงก็ไปดูกันเลยเวลาน้องอยู่กับผัวน้องทำตัวน่ารักมากพูดกับผัวพูดเพราะน่ารักพี่ปุ้ยก็พูดเพราะจนเรารักคู่นี้มากแต่เวลาอยู่กับเพื่อนโอ้โหคนละคนดื่มเก่งพูดจาหยาบมากไม่เหมือนอยู่บ้านน้องจะทำตัวแบบนี้สงสารพี่ปุ้ยพี่เขาเป็นผู้ชายเหล้าไม่กินไม่ดูดบุหรี่ไม่เที่ยวกลางคืนหายากนะผู้ชายสมัยนี้มีหนึ่งในล้านแหละสงสารเขากลัวสักวันเขาทนไม่ได้ขึ้นมาเสียดายแทนแต่ก็ดีตรงที่น้องรักเดียวใจเดียวไม่เจ้าชู้ไม่โม้เรื่องผู้ชายอันนี้ขอชมยังไงก็เป็น FC ทั้งคู่ลำไยก็ได้ตอบกลับไปว่าไม่ต้องเผือกจ้าแยกแยะได้อันไหนเพื่อนอันไหนแฟนขอบคุณที่เป็น FC จ้ะงานนี้ก็ทำเอาลำไยฟาดแรงเลยว่าไม่ต้องเผือกเพราะแยกแยะได้เอาเป็นว่ายังไงก็ต้องเคารพชีวิตส่วนตัวของศิลปินด้วยเนาะเพราะไว้ว่าเขาจะเป็นยังไงก็สิทธิ์ของเขาและทุกอย่างที่เราเห็นจากสื่อนั้นก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตศิลปินคนนั้นเลยเพราะฉะนั้นจะมาตัดสินใจว่าใครเป็นคนยังไงหรือวางตัวยังไงจากแค่ที่เห็นไม่ได้หรอก